สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections Toy Review โดยนายเบลสำหรับวันนี้ผมภูมิใจเสนอท่านผู้นำสูงสุดสโนกและ Praetorian Guard ครับเอาละครับท่านผู้นำสูงสุดสโนกนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของ Hasbro Black Series นั่นเองกล่องแดงดำเหมือนเดิมนะครับด้านหลังก็จะมีหน้าท่านผู้นำแบบหงุดหงิดนิดหนึ่งนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้นำค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับแล้วก็ชุดที่ให้มาก็เป็นชุดแบบว่าเหลืองๆทองๆอร่ามๆหน่อยนะครับเหมือนชุดอาบน้ำเลยทีเดียวนะฮะแต่ที่ผมชอบคือหน้าตาเขาเพ้นมาได้ดีมากนะครับส่วนจุดขยับครับข้อศอกขยับเป็นดับเบิลจอยขยับได้แบบนี้นะครับส่วนมือขวานะครับก็เป็นมือแบบปล่อยฟอสนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีแหวนอยู่ที่นิ้วมือด้วยซึ่งยังไม่ทราบว่าคืออะไรนะครับเอาล่ะขออนุญาตนะครับแหวกกางเกงท่านผู้นำดูนะครับท่านผู้นำแอบใส่กางเกง3ส่วนด้านในและนี่คือจุดขยับครับแหวกขาได้ประมาณนี้ที่เข่ามีเป็นดับเบิลจอยแบบนี้นะครับรองเท้าสวยมากเลยทีเดียวนะฮะพอดูรวมๆแล้วก็มีเสน่ห์เหลือเกินนะครับเราอย่าไปพูดถึงตัวหนังแล้วกันนะฮะต่อไปมาดูความอลังการของเซตนี้นั่นก็คือบัลลังก์นั่นเองครับมี2ชิ้นส่วนครับเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปปั๊บโอเคเรียบร้อยนะครับก็จะก็แก๊กนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่ามันคงในระดับหนึ่งเลยนะครับมาดูการลงสีครับจะเห็นว่าลงสีได้ทั่วทั้งตัวเลยนะครับด้านข้างก็ยังมีสีมีเหมือนกับเป็นไฟนะฮะซึ่งในหนังน่าจะเป็นไฟอยู่ส่วนตัวนี้เป็นเบาะมีพื้นผิวค่อนข้างจะขรุขระนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านล่างก็พิมพ์ว่า Hasbro Made in China นะฮะและด้านหลังก็ยังมีรายละเอียดอยู่ครับต่อไปเรามาเชิญท่านผู้นำขึ้นสู่บัลลังก์ครับนั่นเป็นไงฮะโอ้โหดูอลังการอย่างแท้ทรูนะฮะมองมุมไหนก็ดูดีมากเลยนะครับถ่ายรูปออกมายิ่งสวยนะครับเป็นไงฮะดูอลังการดุดันทีเดียวเชียวเอาละครับสำหรับชิ้นต่อไปนะครับเรียกว่าเป็นชิ้นที่ออกจากโรงหนังมาปุ๊บผมต้องไปหามาทันทีนะครับนั่นก็คือ Praetorian Guardของ SH Figure Art นะครับรูปกล่องเป็นแบบนี้รีบแกะออกมาเลยนะครับตัวนี้เป็น Double Blade แล้วก็มีอาวุธเป็น Whip Stick มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านในเป็นอย่างไรสำหรับตัวนี้นะครับผมขอเรียกว่าเป็นหน้าซูชิแล้วกันซึ่งก็เรียกตามเพื่อนๆในบอร์ดนะฮะส่วนเกราะไหล่ครับข้อดีของเขาคือเขามีจุดขยับอิสระนะครับทั้งตัวบนและชิ้นล่างนะครับทำให้ขยับขึ้นลงได้กว้างขึ้นหน่อยนะครับซึ่งถ้าเป็นจุดขยับแบบเดิมๆอาจจะทำให้ขยับได้ไม่เต็มที่นะครับแต่อันนี้ก็จะขยับได้อิสระมากขึ้นนะครับเอาละครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือข้อศอกนะครับคือบางคนก็ว่าเป็นข้อดีบางคนก็ว่าเป็นข้อเสียคือเขาคว้านมาเพื่อให้สามารถงอแขนได้ขนาดนี้นะครับก็สามารถตั้งการ์ดได้เลยทีเดียวเอามาดูข้อต่อที่เอวครับและคอนะครับเราจะก้มขึ้นก้มเงยลงได้ประมาณนี้นะฮะมาแอบเปิดกางเกงดูนะครับก็ข้อต่อก็ปกติครับไม่ได้มีอะไรผิดปกติจากฟิกเกอร์ตัวอื่นๆนะครับก็เป็นดับเบิลจอยนะฮะสามารถงอเข่าได้นะครับมากกว่านี้นะฮะจริงๆแล้วงอได้มากกว่านี้แต่ผมเกรงใจเขานิดนึงนะฮะก็เอาเป็นว่าทำท่าตั้งกาชกมวยได้แล้วกันนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอาวุธครับอันนี้ดับเบิลเบลดนะครับในหนังคือสามารถแยกเป็น2ชิ้นได้เหมือนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสำหรับผมแล้วหน้าตาของเล่นชิ้นนี้นี่คล้ายๆกับดาบริวคิมากเลยนะฮะอันนี้ Whip Stick นะครับก็คล้ายๆดาบนี่แหละแต่ว่าพอสะบัดออกมาแล้วกลายเป็นแส้แบบนี้นั่นเองนะครับก็รายละเอียดทำมาได้ดีเป็นยางอ่อนๆ นิดนึงนะครับสำหรับ Whip Stick ตัวนี้และนี่ก็คือน้องซูชินะครับกับดาบคู่นั่นเองโอ้โหหล่อเหลาไม่เบาเลยใช่ไหมฮะถ่ายรูปมาแล้วก็เป็นแบบนี้นั่นแหละอันนี้เป็นแบบดับเบิลเบลดติดกันนะฮะก็จะสามารถโพสต์ได้อีกแบบหนึ่งนะครับสวยมากเลยทีเดียวต่อไปวิปสติกนะครับก็ดูเหมือนดาบเนี่ยแหละฮะพอในหนังขยับออกมาสะบัดปุ๊บกลายเป็นแส้แบบนี้เลยนะครับอ่ะลองดูรูปกันนะครับเอาล่ะตัวต่อไปก็คือ Praetorian Guard นะครับมากับ Heavy Blade อาวุธหนักนั่นเองดาบหนักนะฮะดาบยาวแต่ว่าจะไม่มี Double Blade เหมือนตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็หน้ากากก็จะต่างกันด้วยนะครับตัวนี้ก็จะปากแหลมด้านล่างยื่นขึ้นนะครับก็สวยไปอีกแบบแต่จุดขยับทุกอย่างนั้นเหมือนกันเราจะข้ามไป
วิปสติกเหมือนกันนะครับที่สำคัญคือนี่ครับ Heavy Blade นะครับบางคนก็เรียกว่าเหมือนมีดหมอนะฮะในส่วนของรายละเอียดนั้นนะครับลงสีมาได้ดีมากนะครับมีทั้งส่วนเงาและส่วนด้านนะครับพอมาใส่ในมือนี่แหละท่าเฉพาะท่าบังคับนะฮะก็หล่อสวยงามตามท้องเรื่องครับสำหรับใครที่ดูหนังมาแล้วนะครับก็ต้องยอมรับกันตรงๆเนอะว่าเพโทรเรียนกาดนั้นเท่มากนะฮะสำหรับตัวผมก็อยากจะมีไว้ครอบครองทั้ง8ตัวเลยแต่ตอนนี้กำลังวางแผนอยู่ครับไม่ใช่วางแผนว่าจะซื้ออะไรยังไงนะแต่เป็นการวางแผนเก็บตังค์ครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์หรือจะคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อน May the Force be with you ครับ